นั่งรถไฟก็เกิดอุบัติเหตุนั่งเครื่องบินก็เกิดอุบัติเหตุคราวนี้เขาก็เลยไปนั่งรถบัสบ้างค่ะในปีคริสต์ศักราช1966ในขณะที่เขากำลังนั่งเพลินๆในรถบัสอยู่ๆคนขับรถก็เกิดหลับในค่ะไปกระแทกชนเข้ากับรั้วแล้วก็ตกลงสู่แม่น้ำที่เย็นจัดด้วยความที่เฟรนเซลักมิสติกนะคะเขาก็ว่ายไปที่ประตูนิรภัยแล้วก็เอาชีวิตรอดมาได้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต4คนและเฟรนเซลักก็รอดอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นได้ว่าไม่ว่าเขาจะโดยสารด้วยอะไรเนี่ยก็เจอกับอุบัติเหตุหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการฝากชีวิตไว้กับคนขับนั่นเองเพราะฉะนั้นเฟรนเซลักก็เลยตัดสินใจซื้อรถเพื่อที่จะได้ขับเองปีคริสต์ศักราช1970ขณะที่เขากำลังขับรถไปโรงเรียนเพื่อไปทำการสอนค่ะอยู่ดีๆรถที่เขาขับอยู่นั้นก็มีความรู้สึกว่าอบอ้าวและร้อนผิดปกติแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ยังขับต่อไปและก็พบว่าจริงๆแล้วนั้นรถเกิดภาวะโอเวอร์ฮีทนั่นเองค่ะรถโอเวอร์ฮีทถึงขนาดที่ระเบิดเลยค่ะทำให้รถที่เขานั่งอยู่นั้นนะคะไฟไหม้ลุกท่วมเลยและตัวของเขาก็โดนไฟเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาก็สามารถตั้งสติแล้วก็หนีออกมาได้พร้อมกับบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ค่ะนี่เป็นเหตุสุดวิสัยและก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เกิดอุบัติเหตุกับรถของเขาเขาก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะคะจึงตัดสินใจซื้อรถคันใหม่แต่ว่าเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เขามีประสบการณ์ค่ะเขาก็เลยขับรถไปยังทุ่งกว้างแล้วก็รีบเอาตัวออกจากรถโดยทันทีค่ะหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตปกติมาตลอด22ปีค่ะจนกระทั่งเกิดเรื่องซวยกับเขาอีกแล้ว